กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบรายการอ้ายมีเหตุผลซึ่งรายการนี้ปิดตัวไปตั้งแต่ปีที่แล้วมาใหม่คือผมได้สั่งกระเป๋ามานะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะไปต่างประเทศอันนี้ต้องเล่าก่อนจริงๆไม่อยากจะอัดหรอกเอามาแชร์เลยแล้วกันเพราะว่าบางท่านไปต่างประเทศผมมีแผนจะไป3ประเทศติดๆคือลงเครื่องบินปุ๊บแตะพื้นไปต่อ3ประเทศติดก็เลยต้องซื้อกระเป๋าที่มันมีความปลอดภัยสั่งมาจากร้าน I Love To Go พี่ฉิมนะฮะแต่ว่าไม่ได้บอกแกว่าสั่งของแกมานะแบบซื้อแบบเงียบๆแล้วรับให้แกมาเห็นเองจะได้แบบภูมิใจน้ำตาไหลรักน้องมากเลยอะไรเงี้ยแกไม่รู้นะฮะเพราะแกไม่ได้อยู่ฝ่ายขายนะฮะช่างแกฮะแกมาเขาบอกว่าเวลาแกะของอ่ะให้อัดวิดีโอเนี่ยกูอัดเลยอัดลงรายการเลยนะดูฮะดูเป็นสักขีพยานพร้อมกันจริงๆเวลาซื้อของเนี่ยควรจะอัดวิดีโอนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจร้านค้าเขาด้วยบางทีมันมีพวกแบบสั่งไปแล้วแบบที่ต่างว่าของมันพังอ่ะโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเงี้ยI Love To Go ขอบพระคุณอุดหนุนสินค้าจาก I Love To Go แกะกล่องทันทีเก็บใบเสร็จไว้นั่นนู่นนี่นะครับมีภาษาอังกฤษให้พร้อมนะฮะราคา 5,617 บาทนะครับเขาให้ใบกำกับภาษีผมมาผิดนะฮะนี่อปาก้านะครับ Bravo Sling Max คนเคยประสบปัญหาไหมว่าแบบซื้อกระเป๋าแล้วแบบคิดนานมากแล้วดูรีวิวแบบเยอะผมดูมาประมาณ3อาทิตย์เกือบเดือนอะดูไปดูมาไอ้เหี้ยยี่ห้อนั้นก็ดีพีคดีไซน์ก็ดีอปาก้าก็ดีนิดก็ดีโหดูวนไปเวียนมาของจีนก็แบบของจีนแบบฟังก์ชันเยอะก็ดูจบที่ตัวนี้เดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทำไมนะฮะอีกอันนึงเป็นไม้ขาตั้งกล้องยี่ห้อ Udensi ที่เราคุ้นเคยนะฮะเค้าเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่สำหรับคิวแบรนด์ดังอะโหแพ็คมาดีร้านอะไรวะเนี่ยโฆษณาให้เลยรักกันนะฮะโฟโต้คาเมร่าฮะสั่งได้อันนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับสั่งมาเดี๋ยวดูดิมันส่งของขวัญนะคุณผู้ชมมันเป็นไม้ขาตั้งกล้องนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงซื้อตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมสั่งมาอีกตัวนึงจะเป็นตัวอลูมิเนียมสีขาวกับสีดำนะฮะรายการไอ้มีเหตุผลจริงๆผมอยากจะรีวิวทุกอันในชีวิตที่ผมซื้อมาแหละเพราะว่าผมจะซื้ออะไรแต่ละอย่างเนี่ยผมคิดนานมากอย่างรถ BM อย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ของแพงนะ BM ไม่แพงสำหรับผมนะฮะพูดเล่นของแบบ100 200กูก็ดูแบบเชื่อไหมว่าสายเคเบิลน่ะพี่นั่งดูเทียบอ่ะน็อตพี่ต้องไปดูข้อมูลแบบเทียบแต่ละยี่ห้อแบบต่างกัน2บาทเนี่ยกูทำไมมันแพงกว่าคือจริงๆไม่ควรเป็นซีเรียสที่อะไรกันอย่างเงี้ยแต่กูอยากรู้ไงว่าทำไมแพงกว่าแบบอย่างสายเบลกินอ่ะสายแคท6แคท7ของเขาอ่ะมันแพงกว่าทั่วไปแบบ2เท่าเงี้ยเพราะอะไรวะทุกวันนี้ยังไม่รู้เพราะอะไรเพราะสายแลนด์แม่งเหมือนกันหมดไงแกะกระเป๋าก่อนกระเป๋าเนี่ยโดยปกติผมใช้ยี่ห้อไซคอปมันเป็นคิกสตาร์เตอร์นะฮะคิกสตาร์เตอร์ตัวนี้ผมสั่งมาจากเว็บไซต์โดยตรงส่งผ่านต่างประเทศซึ่งแม่งดำหมดแล้วนี่ไปสหรัฐอเมริกามาหลายรอบนะฮะมันเป็นอย่างเงี้ยไซคอมเนี่ยข้อดีคือมันเป็นแม่เหล็กคือกระเป๋าคิกสตาร์เตอร์อ่ะมันจะต้องเกิดจากคนบ้าก่อนที่แบบแม่งซื้อกระเป๋าหลายอย่างแล้วแบบไม่ตอบโจทย์การใช้งานตัวเองแล้วก็ต้องมาออกแบบแล้วก็ไประดมทุนไงใครที่อยากได้ฟังก์ชันแบบนี้กระเป๋านี้ก็มึงก็ระดมทุนไประดมทุนได้เงินปุ๊บก็ผลิตส่งไซคอปออกมาเจนเดียวแม่งไม่ผลิตเลย ตอนนี้แต่กระเป๋ามันดีนี่มันสามารถขยายจำนวนได้สมมติว่าคุณใส่เสื้อกันหนาวเลยใช่ไหมขยายได้นี่ถ้าเกิดคุณจะทำให้มันเล็กๆคุณก็เก็บนี้ได้นี่ยี่ห้อไซคอปไอ้เรื่องทุกโกก็มีขายนะครับแต่ผมซื้อมาคนน่าจะคนแรกๆเลยเพราะว่ามันออกโปรเจกต์ปุ๊บผมระดมทุนช่วยเขาเลยแล้วคุณก็สามารถเอาขาตั้งกล้องเนี่ยยัดตรงนี้ได้ซิปก็จะเป็นกันน้ำแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีสามารถล็อกได้เหมือนกันคือมันดีเนี่ยมีแม่เหล็กมีอะไรนะครับช่องเยอะจนงงอ่ะกูอะไรใส่ไว้ตรงไหนมันงงไปหมดนะฮะมันมีหลายช่องแล้วก็สะพายกันกรีดด้วยมีคัตเตอร์เนี่ยกรีดนะเนี่ยคุณดูดิเห็นไหมไม่ขาดนะฮะพวกนี้มันจะใช้เนื้อผ้าพิเศษนะครับโดยปกติเนี่ยราคาถูกมันจะทำไม่ได้เหมือนเสื้อยืดที่เราใส่อะคุณจะสังเกตว่าเสื้อยืด CK เสื้อยืดลาคอสเสื้อยืดพวกนี้มันจะมีราคา 3-4,000 บาทเพราะว่ามันใช้คุณภาพคัตตอนที่ดีการถักเย็บที่ละเอียดมากอย่างถ้าใช้คัตตอนที่ทั่วไปที่ผลิตได้มันเป็นคัตตอน 100% ใช่ไหมคัตตอนที่ผลิตเสื้อผ้าพวกนี้มันจะเป็นคัตตอนพรีมาคัตตอนจะเป็นเส้นใยที่หาได้บางประเทศเท่านั้นโดยส่วนมากมันจะอเมริกาคือถ้าคัตตอนปกติอะความยืดหดของเสื้อเนี่ยคุณจะสังเกตว่าคุณใส่แล้วคุณเอาไปซักมันจะหดใช่ไหมแล้วเวลาคุณนอนกิ้งไปสักคืนนึงอ่ะมันก็จะย้วยเนี่ยคือมันยืดหดได้ประมาณ 5-10% หรือ 15-20% เลยคือมันจะยืดหดแบบเยอะมากราคาแบบไม่ได้สูงมากแต่พรีมาคัตตอนเนี่ยมันจะไม่เกิน 5% เคยมีคนเคลมไว้ 1-2% ด้วยซ้ำไปสังเกตว่าใส่เสื้อยืดลาคอร์ดอ่ะแล้วนอนบิดตัวไปมาปุ๊บตื่นมาแม่งทรงตัวเดิมไม่ย้วยไปกว่าเดิมหรือว่าเสื้อ CK หรือเสื้อที่แบบเป็นพรีมาคัตตอนเหมือนกันกระเป๋าพวกเนี้ยมันจะใช้ใยพิเศษอย่างตัวนี้เป็นรุ่น X-Pack ครับ X-Pack คือมันจะกันน้ำได้มากขึ้นมันจะเป็นเทคโนโลยีการถักทอเอาง่ายกูก็ไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่พูดมาก็แทบจะรู้จริงแล้วแหละเนี่ยแอคไปทีนึงคือเมื่อก่อนผมขายเสื้อผ้าอยู่ผมก็เลยไปศึกษาพวกนี้กระเป๋าไซส์นี้มันเป็นไซส์สูงสุดแล้วคือ10ลิตรเวลาผมเลือกซื้อกระเป๋าผมจะดูซ้ายไปขวานะครับคือบางทีเนี่ยเราไปงานเปิดตัวใช่ไหมเราจะต้องเอาโน้ตบุ๊กไปอัพงานด้วยฉะนั้นช่องนี้มันต้องใส่โน้ตบุ๊กผมได้14นิ้วแล้วตรงนี้มันจะมีที่หนีบสำหรับสวมไปกับขากระเป๋าเดินทางนะครับซิปเป็นกันน้ำเนื้อผ้าเป็น X-Pack แบบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นลายตารางเงี้ยไอ้ตรงที่ชาร์จเนี่ยดีเนี่ยตรงนี้มันจะใส่ซิมได้แล้วก็เข็มซิมตรงนี้ใช่ไหม
เนี่ยถอดออกมาได้ ก็คือเวลาไปต่างประเทศนะเปลี่ยนซิมใส่ก็ไอโฟนมาใส่ได้ซิมเดียวไงก็มาเก็บไว้ตรงนี้นะครับกลับประเทศมาก็ถอดเปลี่ยนมันอยู่ในนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นสายครับมันน่าจะอยู่ในนี้แหละสาย Type C นะครับซิมก็เป็นล็อกได้แบบนี้เห็นมั้ยจริงๆแล้วผมจะซื้อกระเป๋าที่จากจีน1,000 กว่าบาทแต่รู้สึกว่าเราไปหลายประเทศอะซื้อดีๆไปเลยนะครับแล้วมันแข็งแรงข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นกันพวกการโจรกรรมอย่างเรามีบัตรเครดิตบัตรเดบิตพาสปอร์ตบางคนจะปลอมแปลงพาสปอร์ตอะไรเราอาชญากรรมพวกนี้มันจะไม่ทะลุผ่านช่องนี้โอ้โหนี่เป็นเจนบอลการสแกนอะไรใช่การแบบเจาะข้อมูลเข้ามาเราก็เอาข้อมูลที่สำคัญใส่ช่องนี้ตัวนี้ก็เป็นแม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กตัวนี้ก็ซื้อแยกได้นะนะครับถ้าดูรีวิวกูดูมาทุกช่องแล้วแต่ไม่มีช่องไหนแม่งเปิดช่องกลางให้กูดูเลยเว้ยกูเลยถามไอ้เลิฟทูโกไปว่ามันนุ่มหรือเปล่าเพราะกูจะใส่กล้องเพราะกูไม่อยากซื้อกระเป๋ากล้องเข้าใจป่ะกูอยากซื้อกระเป๋าธรรมดาบางทีใส่เที่ยวข้างในจะเป็นสีส้มไอ้ตัวธรรมดาจะเป็นสีฟ้าเดี๋ยวมันก็จะมีช่องใส่เข้าไปเนี่ย1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องไอ้ช่องนี้ก็เป็นช่องแบบระบายความร้อนนะฮะปิดไปซิปก็เป็นซิปกันน้ำเต็มรูปแบบคุณซื้อกุญแจมาล็อกได้ที่เป็นรหัสอ่ะมันก็จะไม่สามารถจะเปิดได้บางประเทศอย่างบราซิลเงี้ยแม่งโหดเดินมากรีดก็มีเดินมาแบบกระชากก็มีนะฮะเนี่ยช่องในอันนี้คือสายโอ้โหบุจริงๆผมดูในรีวิวมาผมไม่เห็นภาพจนมาเห็นภาพจริงๆว่าเชื่อมันบุเป็นรูปทรง3มิติอ่ะน็อตเนี่ยผมให้คุณดูเลยเนี่ยมันเป็น3มิติครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแม่เหล็กอ่ะเลื่อนแบบนี้คือออกใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยสะดวกมากเวลาคุณจะถอดปุ๊บคุณออกกระชากใช่งานมันดีอยู่แล้วอ่ะมันจะตัดสติชชิ่งพวกนี้มันจะเนี๊ยบมากซึ่งมันจะไม่ขัดหูขัดตาเรารุ่น limited edition นะครับตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากรู้ว่าห้องข้างในเนี้ยเนี่ยช่องสำหรับใส่โน้ตบุ๊กอ่ะมันบุนุ่มใช่ไหมเนี่ยมันบุนุ่มไอช่องเนี้ยผมจะไว้ใส่กล้องเฮ้ยมันก็นุ่มนะเนี่ยตรงนี้มันหนาเนี่ยมันทำให้เราใส่กล้องไปเข้าไปช่องนี้ได้นะครับซึ่งกระเป๋าอันเดิมไซคอปผมไม่นุ่มคือกล้องอ่ะผมติดฟิล์มผมก็ยัดเข้าไปข้างในมันก็จะมีช่องอีก2ช่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยใส่ของใส่ power bank นี่สาย Type C มันจะใส่ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นี่ๆๆเห็นไหมข้างในมันเป็นอย่างนี้เราก็แค่เอาอันเนี้ยมันจะเป็นแม็กล็อกนะโอ้มีโลโก้อาปาก้าด้วยเท่ชิบหายใส่เข้าไปในรูเนี้ยใส่เข้าไปแบบนี้แล้วอันเนี้ยมันจะโผล่มาแบบนี้เป็น Type C นะครับแล้วลองมาเสียบ power bank ข้างในนี้ช่องใส่ power bank คืออยู่ตรงนี้เห็นไหม Type C มันก็อยู่ตรงนี้แต่ตัวเดิมมันจะเป็น USB A มันจะเป็นตัวใหญ่ๆนี่ก็เป็น Type C เป็นช่อง Type C เสียบกับ Type C ครับก็ชาร์จโอ้โหเจ๋งมากเลยอะเอาปากแกะนะฮะไม่ต้องกลัวไอซิมมันหลุดนะแม่งคือมันแกะแบบไม่ได้แกะง่ายอะน็อตอะมึงลองแกะช่องซิมอะเฮ้ยใส่ซิมไปมันจะหลุดป่ะมันไม่หลุดง่ายอะมือเดียวไม่ได้มือเดียวไม่ได้แน่นอนคุณต้องแกะอันนี้คือคุณต้องจงใจแกะมันอะมันถึงจะออกแบบอะไรเงี้ยเผลอๆกับไทยยังเปิดซิมไม่ได้มันมีวิธีแกะเนี่ยนะแล้วผมชอบดีเทลตรงเนี้ยมันเป็นยางเห็นป่ะเนี่ยๆๆมันเป็นยางเว้ยเฮ้ยแม่งแบบใส่ใจอ่ะปกติถ้าทำมันก็เป็นพลาสติกกรอบไปเลยมันก็จะแตกไงเออกระแทกใส่ซิมใส่อะไรได้ไม่หลุดแน่นอนอ่ะแม่งล็อกแน่นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ไอ้ตัวนี้เนี่ยไซคอปเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะมันใส่แท็บเล็ตยังลำบากเลยตัว10นิ้ว iPad Pro แล้วใส่เคสอ่ะใส่ไม่ได้ตัวนี้ผมให้คุณเทียบดูขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่กันเท่าไหร่อ่ะดูดิใช่มั้ยมันก็แค่แบบสูงขึ้นน่ะโหเชี่ยใส่แบบ MacBook Pro 14นิ้วได้เหลือดูดิเหลือด้านข้างอีกว่าใส่ได้ตั้ง 15.6 อ่ะแต่ว่าเขาเขียนมาแบบนี้ก่อนเนี่ยดูช่องที่มันเหลือยังไงนะเนี่ยพอใส่ไปมันสโลปลงไปคือปกติที่ใช้กระเป๋าแบบโทสอ่ะแบบถืออ่ะราคาพันเดียวแต่ว่าเนื้อผ้ามันบางเวลาเราถืออ่ะไอ้ตรงที่อย่างเงี้ยโอ้โหดูแบบแทบจะหลุดอ่ะเข้าใจว่ามันหนัก MacBook เนี่ยอย่างเงี้ยใส่นี่ก็แค่ทำอย่างเงี้ยคือใส่ง่ายนะแค่เนี้ยดึงมาจบถ้าจะถอดกดแล้วก็ดึงออกถ้ากดไม่ดึงออกเงี้ยไม่มีทางออกนี่มันก็เป็นลักษณะแบบนี้ผมแบบเลือกกระเป๋าแบบว่าดุมากเลยนะที่ไม่เอาพิกดีไซน์เพราะอะไรพิกดีไซน์เนี่ยมันจะมีที่ใช้กับอีโคซิสเต็มมันเนาะขาตั้งมันกับไอตัวเพจมันอะที่แบบแปะไปลงไปได้อะรูปทรงมันบวมๆไปผมชอบรูปทรงแบบแบนๆอย่างเงี้ยปรับสายโหปรับสายง่ายจัดเราพายไปแบบนี้ที่ลองอะมันลองตั้งแต่ตรงนี้เลยมันจะมีบางรุ่นที่แบบไอ้เหี้ยต้องสลับขึ้นสลับลงใช่ไหมอันนี้คือลองตั้งแต่ตรงนี้เลยจะเป็นประมาณเนี้ยไอ้รูเนี่ยมันก็ใส่กระสุนปืนได้เนี่ยรูนี้มันก็แบบมันจะมีแม่เหล็กของอัปกาแบบแนบน้ำบัตรอะไรเงี้ยเวลาทำอะไรเร็วๆก็ดึงออกมาเนี่ยข้างหลังมันเป็นประมาณเนี้ยเวลาเราใส่ชุดอย่างเงี้ยมันก็ยังโอเคนะมันก็ดูดีอยู่เนี่ยนะใส่แบบสลิงก็ประมาณเนี้ยฉะนั้นก็เนี่ยแหละฮะกระเป๋าผมโอ้รู้สึกแบบมันกระจายน้ำหนักได้ดีกระเป๋าที่กระจายน้ำหนักไม่ดีคุณจะรู้สึกแบบปวดอ่ะเดี๋ยวผมจะเอากล้องอีกตัวนึงเนี่ยผมใส่กล้องอันนี้อยู่ในนี้นะเป็นโซนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะใส่กล้องเข้าไปในช่องนี้ก็ได้อยู่นะอันเนี้ยจบเซตมาดูนี้ต่อมันมีความเกี่ยวเนื่องกันระหว่าง2ตัวนี้ครับแกะสีขาวตัวนี้มันเป็นอูเลนซี่ MT44 นะมันจะมี MT54 MT54 จะเป็นอลูมิเนียมมันน่าจะแข็งแรงกว่านี้นะครับแต่ว่าราคามันจะแพงกว่ากันเท่าตัวเฮ้ยดูดีเฉย400เองนะ
เนี่ยมียางเนี่ยแกออกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองใส่ในกระเป๋าก่อนถ่ายได้เปล่าคุณจะไม่ต้องพกขาตั้งกล้องใหญ่ๆไปไงเวลาคุณไปถ่ายงานอ่ะเดี๋ยวผมเอานี่ใส่ลงไปก่อนหรือจริงๆเราคุณห้อยข้างนอกก็ได้มันไม่ซีเรียสอะไรมากมายนะใส่ได้วะความยาวกระเป๋ามัน39เซนน่ะเนี่ยใส่ลงไปก็เอากล้องใส่ลงไปจบเซตเดียวเดินเที่ยวทั่วโลกทำไมต้องใช้กล้องนี้คือต้องบอกก่อนบางทีงานเปิดตัวเนี่ยเราต้องใช้คุณภาพงานที่สูงมันต้องถ่าย 4K จริงๆถ้าผมไปเที่ยวอ่ะผมไม่เอากล้องนี้ไปผมเอา DJI Action DJI Osmo ไป GoPro อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเล็กลงกว่านี้อันนี้มันเอาขาตั้งไปมันคือจบในตัวเดียวเราไม่ต้องแบกกระเป๋าเป้ใหญ่ไปไงเนี่ยก็แค่นี้ก็คือจบเราก็สามารถที่อัพงานได้ทุกเวลาฮะใหญ่ไปป่าววะแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะก็เดินไปเดินไปก็ประมาณนี้ครบเลยมี MacBook ข้างในไม่ต้องซื้อกระเป๋าใหญ่ๆแล้วก็พอวันไหนทำงานเสร็จคุณก็แค่เอาพวกนี้ออกคุณก็ใส่ตัวนี้ไปเที่ยวในเวลาชาร์จก็ต่อข้างนอกมาโอ้แล้วไม้ผมซื้อมา2สีทำไมถึงซื้อมา2อันเราต้องพกไฟแนนไลท์ทูบอะไปด้วยเผื่อว่าเราถ่ายโปรดักต์แล้วมันไม่มีไฟเอาใส่ไปดิใส่ไปก่อนใส่ไฟอ่ะแล้วก็ใส่กล้องเนี่ยผมใส่ไฟนะครับใส่ไฟใส่กล้องใส่ขาตั้งครบvery good อีกอันนึงสมมุติว่าไปถ่ายงานกลับมาโรงแรมในต่างประเทศคุณก็อีกอันนึงตั้งไฟอีกอันนึงตั้งกล้องทำไมไม่เอาขาตั้ง3ขาไปเพราะมันพกลำบากไงเวลาไปต่างประเทศอ่ะถ้าคุณไม่ซื้อพวกพิกดีไซน์ราคา 23,000 ไปเลยอ่ะแล้วมันต้องแบบมาพกข้างนอกไงอันนี้ผมอยากได้แบบพกไปเลยแล้วก็สามารถแบบจับถ่ายวอล์กได้อ่ะพิกดีไซน์มันจับถ่ายวอล์กได้อ่ะเนี่ยนี่สีดำมันถูกคือผมซื้อวิเลนซี่มาหลายอันละไอขาตั้งโกโปรอะไรพวกเนี้ยผมซื้อแต่ของวิเลนซี่ไงซื้อตั้งแต่เขายังไม่ได้ดังในประเทศนะคุณไปดูคลิปเก่าๆในช่องจงรักได้ปึ๊บโหแล้วมันทำมาดีมากอ่ะดูดิประมาณ34เซนก็ไม้บรรทัดนิดๆตัวนี้เนี่ยดีมากคือพอเราพับเก็บมันก็จะเป็นสกรู1/4ขันกล้องได้แต่ถ้าเราออกมางี้เอามือถือมาใส่ใช่ปรับแนวนอนก็แค่มันจะมีร่องตรงนึงปรับแนวนอนก็แค่เลื่อนอย่างงี้ก็เป็นแนวตั้งเห็นไหมที่สำคัญครับทำไมต้องเป็นขนาดนี้นะเพราะว่าเวลาเราไปถ่ายงานอะบางทีอะโต๊ะเนี่ยวางสินค้าก็แค่ทำแค่นี้ฮะกลางมายืดได้149เซนติเมตรบิดล็อกนะครับบิดล็อกบิดตรงเนี้ยบดโหเฮ้ยตรงนี้เป็นพลาสติกแต่ฟิลแม่งเหมือนพวกเหล็กอ่ะมันเป็นพลาสติกตันนะคุณผู้ชมแล้วคุณดูนะความเหนียวอ่ะสิ่งที่ผมอยากทดลองคืออะไรมันจะโอนเอ็นไหมพอเราใช้กล้องแบบอย่างไอเนี่ยมันประมาณโลนึงนะไอ ZV-10 บวกเลนอ่ะเนี่ยคุณตั้งอยู่ที่โรงแรมใช่ไหมคุณก็เอาอันนึงตั้งไฟก็ส่องมาไม่ต้องขนาดแบบเอาไฟสตูดิโอไปหรอกมันต่างประเทศอ่ะแต่ผมจำลองนะฮะผมจะดูว่ามันโอนเอ็นไหมถ้าใส่กล้องระดับเนี้ยอันนี้ก็บอดี้ประมาณ300กว่ากรัมเลนประมาณ300ก็ประมาณ6-700กรัมเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะสิ่งที่ผมกลัวมากคือมันจะโอนเอ็นผมเลยต้องซื้ออีกตัวหนึ่งมาที่มันเป็น MT54 ที่มันเป็นแบบอลูมิเนียมอะที่แข็งแรงนี้แต่นี่มันก็โยกได้ต้องนั่งนิ่งๆเนี้ยถ้ามันสูงสุดเนี่ยมันเท่านี้เลยนะน้องลองมายืนเทียบดิหูสูงนะน็อตแต่ในสเปคมันประมาณ150เซนทีนี้กล้องมันก็สูงอีกประมาณ 5-6 เซนไงนับจากระยะเลนลงมามันก็ 5-6 เซนก็ระดับสูงเท่านี้พอนะผมว่าไม่เหมาะกับไปเอาท์ดอร์นะแบบลมแรงตีมานี่ตีล้มเลยนะแต่นี่คือพี่เอาไว้อัดในโรงแรมแล้วก็ในงานเปิดตัวไม่งั้นคุณซื้อขาตั้งที่แบบเป็น3ขาดีกว่าแต่นี่คือผมซื้อเพื่อแบบเอาไปวอล์กด้วยไงเนี่ยเอาไปวอล์กใช่เนี่ยไปวอล์กด้วยมันก็จะแบบดูยาวหน่อยนะมันดีตรงที่พอมันยาวเสร็จปุ๊บใช่ไหมการสั่นพวกนี้มันต้องเปิดแบบแอคทีฟเพราะแอคทีฟมันจะครอบเข้ามาพอครอบเข้ามาแล้วก็ยืนออกไปชดเชยกันนะครับปกติเราถือแบบนี้เนาะแล้วการถือไม้แบบนี้มันจะกันสั่นได้ดีกว่าการถือตัวกล้องโดยตรงเพราะว่าการถือตัวกล้องโดยตรงอ่ะมือเรามันพยายามแบบมัน360อยู่แล้วอ่ะคือถือปุ๊บมันโดนกระแทกเคี้ยอะไรมันก็แบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราจับเนี้ยมันก็มีแค่แกนแบบพอเราจับปุ๊บเนี่ยน้ำหนักมันจะเทลงที่ข้างหลังใช่ไหมมันก็จะล็อกเป็นรูปเนี้ยมันจะกันสั่นได้ดีกว่าการจับกล้องนะครับฉะนั้นเวลาไปวอล์กก็เนี่ยถ่ายไปมันอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะหรือว่าตรงนั้นมันมีโต๊ะเราก็นั่งทำอย่างนี้เลยจริงๆมันมีโต๊ะอยู่แล้วงานเปิดตัวหรือว่าโปรดักต์อยู่ตรงนี้มีโต๊ะนี้เราก็ถ่ายเงี้ยถ่ายเอ็นมาเรามาพับกบนะฮะมีดนะฮะดีมากมีดนะฮะโอ้เป็นไงโซลูชันผมคุณน็อตสุดยอด
อันนี้อาจจะมีรีวิวให้คุณผู้ชมดูนะเทียบกับตัว MT54 นะครับเรียกร้องมาไม่รู้คลิปนี้จะมีคนดูหรือเปล่าแต่ว่านี่แหละคือรายการอ้ายมีเหตุผลนะครับถ้าไม่อยากให้นี่มันไปชนกระเป๋าก็ใส่เข้าไปแบบนี้ประมาณเนี้ยอีกทีนึงนะ 400กว่าบาทเองคุ้มยิบหายวัสดุเมื่อกี้จากที่น็อตจับเป็นไงวัสดุแม่งดีเลยดีกว่าขาตั้งกล้องแบบมาบุญคลองที่แบบว่า200กว่าบาทแล้วอ่ะน็อตมาจับที่บิดมันจะแบบหนืดหนืดเหนียวเหนียวมันจะไม่ใช่พลาสติกแข็งแข็งอ่ะแต่มันคือพลาสติกนะมันคือพลาสติกแต่ว่ามันจะแบบมีฟิล์มหนืดหนืดหน่อยอ่ะมันเหมือนแบบมันจะเหนียวเหนียวกันลื่นใช่แต่คุณต้องทำใจว่าใช้ไปสักพักนึงไอ้หัวข้อต่อตรงเนี้ยมันจะงิ๊ก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 นิดหน่อยแต่400ยาวขนาดนี้โหโคตรสูงเลยแม่งเอาซื้อไปตั้งไฟอันนึงนะครับแล้วก็ผมซื้อไปตั้งไอ้นี่อันนึงจบครบนี่คือรายการอ้ายมีเหตุผลใครดูรีวิวกระเป๋าคือผมเป็นคนบ้ากระเป๋ามากนะซื้อมานะครับคอมเมนต์มาได้นะฮะว่างก็ทำให้ดูนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ